นะครับทีนี้จะมาซูในส่วนของฟังก์ชันหน้าจอตัวกล่องด้านขวามือนะครับตัวไหนเดี๋ยวก็มาดูกันตัวนี้นะครับนี่ครับที่ทั้งหมดเลยนี่ครับเดี๋ยวผมก็จะมาไล่ทีละตัวนะครับว่าคืออะไรทีนี้มาดูตัวแรกก่อนเลยอันนี้นะครับ RBP อันนี้นะครับนี่ครับส่วนนี้ตัวนี้คืออะไรคือปุ่มใช้ไว้สำหรับเรนเดอร์ชิ้นงานนะครับในตัวเรนเดอร์เนี่ยมันก็จะประกอบด้วยตัวฟังก์ชันในการทำงานอีกหลายๆฟังก์ชันนะครับแต่ในที่นี้ผมจะยังไม่ลงรายละเอียดเยอะนะครับแต่จะลงแค่ให้ดูว่ากดปุ่มนี้กดไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ลองกดนะครับลองกดดูตึ๊กรอเครื่องประมวลผลนี่ครับมันก็จะปรากฏเป็นลักษณะของการเรนเดอร์ก็คือมันจะมีแสงเงาของชิ้นงานปรากฏขึ้นนะครับถ้างานละเอียดละเอียดเยอะๆนี่มันก็จะสวยกว่านี้นะครับแล้วก็ถ้าตั้งค่าดีๆมันก็จะสวยกว่านี้แต่ในที่นี้ผมไม่ได้ตั้งค่าอะไรเพิ่มเติมนะเขาใช้ค่าปกติพื้นฐานที่โปรแกรมมีมาให้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวก็มาดูในปุ่มเล็กๆกันนี้นะครับนี่ครับปุ่มเล็กๆกันนี้อันนี้เอาไว้ทำอะไรก็เป็นฟังก์ชันที่ใช้งานร่วมกับอันบนนี้ครับก็คือการเรนเดอร์เหมือนกันเอาง่ายๆก็คือปุ่มนี้มันจะเรนเดอร์ละเอียดมากละเอียดน้อยขึ้นอยู่กับการปรับตัวเลขในส่วนนี้นะครับถ้าปรับตัวเลขอยู่ในต่ำอยู่ในระดับต่ำเช่น 2-3 อะไรพวกนี้เวลากดปุ่มเรนเดอร์ปุ่มบนเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นครับนี่ครับลองกดดูตึ๊กเห็นไหมครับมันก็จะเร็วขึ้นนะครับแล้วถ้าเลื่อนไปที่อยู่ในระดับที่สูงขึ้นเช่นผมเลือกเป็น7แล้วกัน7แล้วลองกดปุ่ม BPR ดูกดตึ๊กนี่ครับการประมวลผลมันก็จะช้าขึ้นนะครับแล้วมันก็จะเรนเดอร์ได้ละเอียดขึ้นแต่ในที่นี้คือในตัวภาพเนี่ยมันจะไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงมากนะครับเพราะตัวภาพนี้มันเป็นชิ้นงานที่หยาบนะครับเป็นชิ้นงานของชิ้นงานสำเร็จรูปที่โปรแกรมเขามีไว้ให้นะครับวันนี้ผมเอามาสาธิตให้ดู